ดีค่ะสไปคุรีไปคุเรียพบกับซอนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะตอนเช้านะคะเวลา9โมงนะคะพบกับอากาศที่ติดลบนะคะ10องศาถึงเฮดเกาหลีนะคะบนต้นไม้ก็จะมีนี่เลยนะคะเก็ดหิมะอะไรไม่รู้เก็ดน้ำแข็งค่ะเต็มไปหมดเลยข้างหลังซอก็จะเป็นหมอกนะคะค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์แม่ก็จะพาซอนะคะเข้าโบสถ์นะคะไปทำบุญแล้วก็แม่เขาจะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะแต่วันนี้พิเศษนิดนึงนะคะก็คือจะนำอาหารนะคะไปให้แม่ครัวที่โรงทานเขาทำเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่จะมาโบสถ์ในช่วง11โมงตอนเที่ยงได้รับประทานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะนี่นะคะของที่จะเตรียมไปก็จะมีเครื่องเคียงนะคะก็คือเป็นเครื่องเคียงเกาหลีนะคะจันจี่นะคะค่ะ1ถุงนะคะแล้วก็หัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะคะเพื่อจะเอาไปให้แม่ครัวที่โรงทานทำต้มทำแกงนั่นเองนะคะอันนี้นะคะตำรานะคะถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าตำราหรือบทสวดมนต์นั่นเองนะคะนี่ค่ะแม่ก็จะพกไปด้วยนะคะเสื้อมันทำเด้อพกไปด้วยค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเข้าไปในโบสถ์ครั้งแรกของซอนะคะปกติซอจะอยู่แต่ข้างนอกนะคะไม่เคยเข้าไปข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในด้วยกันนะคะไปกันเลยค่ะนี่คือเวลาตอน 9:30 นนะคะทุกคนดูหมอกนะคะวันนี้หมอกเยอะมากๆเลยนะคะการขับรถก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะมองเห็นในแค่ระยะสั้นเท่านั้นนะคะไกลๆมองไม่เห็นรถเลยนะคะก็จะเป็นหัวไชเท้าหัวใหญ่นะคะที่ยังไม่ได้หั่นนะคะอีกอันนึงเดี๋ยวกับซอก็อีกถุงนึงนี่ก็จะเป็นครัวครัวโรงทานนะคะฮัลโหลเซลใช่ค่ะตรงนู้นก็จะเป็นที่นั่งกินอาหารอยู่ข้างนอกนะคะเป็นโรงทานเตรียมให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเทจั่นจีนะคะก็คือเครื่องเคียงที่เราเตรียมมานี่พาเข้ามาดูอีกห้องหนึ่งนี่นะคะก็คือเราทะลุจากห้องครัวมาเห็นไหมคะก็จะเป็นที่นั่งทานข้าวค่ะโอเคขึ้นไปข้างบนกันนะคะว้ายสะดุดบันไดกดเย็บไปเยอะสวยสวยของจริงด้วยไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข้างหน้าให้เราทำบุญด้วยนะคะนี่ค่ะอียูจ่าเป็นชื่อแม่นะคะอีอ๋ออีซอยอนเยอะซอยอนขึ้นอีเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือเป็นนามสกุลอีอีซอยอนทำเท่าไหร่ดีทำ270บาทนะคะนี่นะคะประมาณ200กว่าบาทค่ะนี่เฮกี้อ่ะอันไหนอ๋อเอามั้ยแม่ก็ทำเหมือนกันนะคะนี่นี่ของซอได้ซองนึงคิบุญช่วยอ่ะมาได้คิบุญคิบุญช่วยอ่ะเล่กันเลยสามารถนะคะมาวัดเนี่ยทำบุญเนี่ยอารมณ์ดีไหมแม่บอกอารมณ์ดีทุกคนนะคะทุกคนเลยแหละค่ะ
เวลาได้มาวัดก็จะมีอารมณ์ดีนะคะมีความสุข저요결혼하게해주셔서감사합니다기도해주세요แม่บอกว่าชายันกับพี่ชินแต่งงานแล้วขอบคุณมากมากนะคะก็จะมาขอบคุณถึงแล้วนะคะก็มาส่งทำบุญใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปเราก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้เห็นไหมคะดูน้ำแข็งมันจับตามกิ่งไม้นะคะแต่มันมีความน่ารักมากเลยนะคะคนเกาหลีอาจจะเฉยๆนะคะแต่ซอว่ามันน่ารักดีนะคะแปลกไม่เคยเห็นนะคะนี่ซอนะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะซอกับแม่ก็จะเข้าไปนะคะซอก็เข้าไปบทครั้งแรกกับแม่นะคะเราก็จะนำอาหารนะคะเอาเข้าไปไว้ในครัวนะคะครัวรุ่งทานนั่นเองนะคะเอาไปไว้เตรียมไว้ให้กับแม่ครัวเขาทำเขาเตรียมเนาะค่ะเพื่อจะให้คนที่จะมาทำบุญวันนี้ได้รับประทานนั่นเองนะคะค่ะตอนที่เข้าไปในโบสถ์ก็จะไม่ค่อยมีคนนะคะเพราะว่าเราไปก่อนเวลาปกติแล้ววันนี้คนจะไปเยอะมากนะคะประมาณช่วง11โมงนะคะเขาจะไปสวดมนต์ร้องเพลงกันนะคะค่ะก็ตอนเที่ยงเสร็จเขาก็จะกินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ไปก่อนเวลากับแม่เลยไม่มีคนนะคะเพราะว่าเราไปเวลานั้นไม่ได้ต้องเปิดร้านอาหารนะคะช่วงเวลานั้นก็เลยไปก่อนได้นะคะค่ะยังไงนะคะวันนี้ซอก็จะมาจบคลิปนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะไปโบสถ์คริสต์กับแม่นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซอด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็หนาวมากเลยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย